กำปั้นไทยฟอร์มดุสาดอาวุธยับพาเรตเข้าชิงอีก5รุ่นการันตีเพิ่มเป็น6เงินการแข่งขันมวยสากลซีเกมครั้งที่32ที่ชรอยชางวาซีซีฮอนจีกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่9พฤษภาคมเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศมีนักชกลงแข่งขัน5รุ่นเริ่มที่รุ่น 63.5 กิโลกรัมชายสมชายวงสุวรรณอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะซอเบลโคจากเมียนมา 5-0 เสียงผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับรุ่น71กิโลกรัมชายอธิชัยเพิ่มทรัพย์ที่เอาชนะสาโรฮาตัวลำบันโทบิงจากอินโดนีเซีย 5-0 เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอีกรายจากนั้นในรุ่น86กิโลกรัมชายจักรพงยมมคตไล่ออกอาวุธเหนือกว่าอองเพียรักจากกัมพูชาเจ้าถิ่นชัดเจนก่อนเอาชนะ 5-0 เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขณะที่รุ่น54กิโลกรัมหญิงจุธามาศจิตพงไล่ต้อนเยเลอูบาเยว่าไอชากูลนักชกกัมพูชาเจ้าภาพจนชนะ RSC ยก2ผ่านเข้ารอบไปแบบสบายปิดท้ายที่รุ่น75กิโลกรัมหญิงใบสนมณีก้อนลงพบกับที่พวงฮอยเหวียนนักชกเวียดนามผลปรากฏว่าใบสนที่ได้เปรียบช่วงชกสูงยาวกว่าดักต่อยจนนักมวยเวียดนามหมดสภาพก่อนชนะคะแนน5-0สรุปทัพกำปั้นไทยพาเรตเข้าชิงเพิ่มอีก5รุ่นพร้อมการันตีเพิ่ม5เหรียญเงินเป็น6เหรียญเงินแน่นอนแล้วหลังจากรุ่น69กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งได้บายเข้าไปรอชิงชนะเลิศก่อนหน้านี้หลังการแข่งขันท็อปจักรพงยมโคตรเผยว่าวันนี้ก็คิดไว้แล้วว่าต้องชนะแน่นอนการเจอกับเจ้าภาพไม่ได้กดดันอะไรเต็มที่เหมือนเดิมแต่จะระแวงหัวไหล่ที่บาดเจ็บเท่านั้นทำให้ยก2กับยก3ออกหมัดไม่ได้เท่าไหร่พยายามแล้วแต่ก็ทำไม่ได้เลยเน้นชัวร์หมัดเดียวส่วนนัดชิงเจอกับนักชกอินโดนีเซียยอมรับว่าเขาเก่งแต่ตนจะทำเต็มที่ถึงเหลือแขนเดียวก็จะทำให้ได้7นักชกไทยตัดเชือกมวยไทยโลกลุ้นตั๋ว World Combat Game ที่ซาอุดีอาระเบียความเคลื่อนไหวการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566 IFMA Senior World Championship 2023ซึ่งมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ IFMA ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลล์ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานักกีฬาไทยไม่มีโปรแกรมลงแข่งขันเนื่องจากเป็นการชิงชัยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและจะกลับมาแข่งในรุ่นทั่วไปวันที่10พฤษภาคมโดยนักชกไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงได้ทั้งหมด7จากทั้งหมด12รุ่นนายชูชาติหลวงพลหรือชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยอดีตตำนานนักมวยไทยชื่อดังที่เป็นสตาฟโค้ชทีมมวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยลุยศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกในรายการนี้กล่าวว่าปัจจุบันทัวร์นาเมนต์มวยไทยยกระดับขึ้นมาทั้งมาตรฐานการแข่งขันการตัดสิน
รวมถึงการพัฒนานักกีฬาต่างชาติส่วนตัวพอใจภาพรวมผลงานนักกีฬาไทยที่3รถผ่านเข้ารอบตัดเชือกได้7รุ่นแบ่งเป็นชาย5คนหญิง2คนและเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยจะผ่านเข้าถึงรอบชิงประกอบกับผ่านของแข็งมาแล้วในรอบก่อนหน้านี้ทำให้ช่วยเรียกความมั่นใจให้กับนักกีฬาได้เป็นอย่างดีโดยตั้งเป้าคว้าแชมป์ให้ได้ไม่ต่ำกว่า6รุ่นสำหรับนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกได้ทั้งหมด7รุ่นแบ่งเป็นชาย5รุ่นประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมชายธีรดลศรีสะนอกด่วน99สคสจโต้งปราจีนรุ่น54กิโลกรัมชายสัญชัยพรหมนินทร์กระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะรุ่น60กิโลกรัมชายพงศธรเรืองน้อยคมปตักอาจารย์อัจฉริยะรุ่น67กิโลกรัมชายนรินทร์วงละครแรมโบ้เพชรปอตออรุ่น71กิโลกรัมชายทศพลเสาพนาวเด่นพนมพราน26และหญิง2รุ่นได้แก่รุ่น48กิโลกรัมหญิงอภิชยาเลขขมาศยาย่าสอสิงคีรีรุ่น54กิโลกรัมหญิงสุธาทิพย์ทองตรีพันธ์แพรวาเกียรติวิชัยรัตน์โดยอันดับ 1-2 ของแต่ละรุ่นจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน World Combat Game ที่เมืองริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคมนี้ขณะที่ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน23ปีดังนี้รุ่น51กิโลกรัมหญิงนูอามิชาบินติอัสริริซาวมาเลเซียชนะ RSC ดาน่าอัลกูเซนคาซัคสถานฟาเต็มมามานีอิหร่านชนะคะแนนวาเลเรียควัตซิกรุ่น60กิโลกรัมหญิงอันโตเนียเบรเวลิตสวีเดนชนะคะแนนมิเคล่าลาเบียนก้าออสเตรเลียเงียนที่เฟืองหาวเวียดนามชนะคะแนนอาเซียเดวิงส์ฝรั่งเศสรุ่น60กิโลกรัมหญิงอันโตเนียเบรเวลิตสวีเดนชนะคะแนนมิเคล่าลาเบียนก้าออสเตรเลียเงียนที่เฟืองหาวเวียดนามชนะคะแนนอาเซียเดวิงส์ฝรั่งเศสรุ่น 63.5 กิโลกรัมยิงชันนอนกาดิเนอร์ออสเตรเลียชนะคะแนนบิชาชาฮินาสแอลจีเรียฮองเหงียนทิเวียดนามชนะผ่านอานาสโตยาโนวิชโครเอเชียรุ่น48กิโลกรัมชายเหงียนดิงนินเวียดนามชนะเจสซี่อีธานลาวโจชัวซาชิรัมลาวมาเลเซียอาโกฮามาอาเมนอิรักชนะคะแนนลันไก่เฮามาอินเดียรุ่น51กิโลกรัมชายมูฮัมหมัดริบดีนบินมาซาดอมาเลเซียชนะคะแนนราฟาเอลยาเซ่ฟิลิปปินส์ดาเลอร์โซบิรอฟอุซเบกิสถานชนะผ่านโมฮัมเหม็ดโทซี่ UAE รุ่น 63.5 กิโลกรัมชายแม็กซิมมายาสนิคอฟชนะผ่านโดนาแวนแม็กกิเวอร์สหรัฐอเมริกาอิบราฮิมบิลาน UAE ชนะคะแนนเปโตรสซาโฮกรีซ